คุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันรวมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งวันนี้เป็นหน้าที่ของเรียนห้องหนึ่งตั้งใจเรียนไหมคะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจเป็นเด็กดีเมื่อเช้านี้ได้คัดลายมือกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะนะคะแล้วพอมีอะไรนะเมื่อยหรือยังยังนะนะคะยังไม่เมื่อยถ้ายังไม่เมื่อยก็เดี๋ยวเราต้องมาเขียนแล้วก็คัดเปล่าวิชาครูมิ้งต้องคัดไหมวันนี้เหรอไม่ต้องคัดค่ะนะคะเพราะว่าเด็กๆนั้นได้ฝึกคัดวันอะไรอ้าววันนี้ต้องคัดหรือเปล่าวันนี้ต้องคัดเนาะแต่ไม่เป็นไรภาคบ่ายนะคะเมื่อวานนี้นะคะได้รับแจ้งจากปลายทางหลายแหล่งเรียนเลยว่าน้ำท่วมนครศรีธรรมราชก็ท่วมอำเภอพิปูนนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนจุฬาภรพิทยาพิชยาคารนะคะก็น้ำท่วมเช่นกันคุณครูบอกว่าคงจะปิดเรียนไปประมาณ1สัปดาห์ที่จังหวัดตรังเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอำเภอย่านตะขาวนะคะโรงเรียนห้วยด้วนถามไปคุณครูปราณีตก็คงบอกว่าไม่ได้ยินครูมิงพูดเพราะว่าโรงเรียนคงจะปิดไปหรือเปล่านะคะบ้านครูมิงก็อยู่จังหวัดตรังแต่ว่าคุยกับคุณแม่บอกว่าที่บ้านน้ำไม่ท่วมแต่จริงๆแล้วบ้านบริเวณบ้านคุณครูนั้นไม่เคยน้ำไม่เคยท่วมเลยนะคะแต่ปีนี้รอบบ้านน้ำท่วมแล้วก็บ้านญาติคุณครูก็น้ำท่วมแต่บ้านคุณครูไม่ท่วมนะคะโรงเรียนบ้านลิพังเป็นยังไงคะคุณครูสมจิตน้ำท่วมหรือเปล่าครูสมจิตบอกว่าก็ไม่ได้ยินเหมือนกันคงจะสั่งปิดไปแล้วหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คงจะดีขึ้นเพราะทำที่คุณครูติดตามข่าวเด็กๆติดตามด้วยเปล่าคะนะคะบอกว่าเดี๋ยวฝนหยุดตกน้ำก็ลดไปเองนะคะก็คงจะดีขึ้นยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆโรงเรียนนะคะและขอบคุณคุณครูทุกๆท่านทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับปลายทางแล้วก็วังไกลกังวลนะคะตอนนี้ลุกขึ้นยืนดีกว่าไปพบกับพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเพื่อให้มาช่วยให้แสงพระอาทิตย์นะคะระเหิดน้ำให้แห้งไปโดยเร็วพวกเราเพื่อนเราแล้วพี่น้องของเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะที่สำคัญออกเสียงร้องดังๆเลยนะคะเปล่งเสียงร้องดังๆให้ชัดเจนให้ถูกต้องด้วยปากกว้างๆยิ้มหรือยังเนี่ยฮะยิ้มยังยิ้มแล้ว
ล้อยิ้มแล้วบางคนบอกว่ายังเลยถ้าครูมิ้งยิ้มไม่ใช่ยิ้มแบบนี้ครูมิ้งยิ้มโลกต้องสดใสยิ้มแบบยิ้มสยามยิ้มให้ครูดูก่อนยิ้มยังไงน้องซิมบอกว่าไหนนะน้องซิมยังไงไหนยิ้มยังไงจิระเมศยิ้มยังไงจิระเมศไหนจิระเมศอยู่ตรงไหนนะโอ้จิระเมศไหนยิ้มยังไงดูพระอาทิตย์ยิ้มสิยิ้มแบบเด็กตั้งใจเรียนใช่ไหมคะยิ้มแบบน่ารักเดี๋ยววันนี้เรามายิ้มกันสิ1 2 3ยิ้มทำยังไงด้วยเวลายิ้มไม่ใช่แอบแบ้วนะยิ้มชี้ตรงไหนเวลายิ้มยิ้มที่ไหนคะยิ้มที่แก้มเหรอเพื่อนบอกยิ้มที่แก้มคนอื่นยิ้มตรงไหนยิ้มที่ปากยิ้มที่ตาด้วยเปล่ายิ้มที่ตาด้วยไหมต้องยิ้มที่ตาด้วยนะคะเพราะว่าสายตานั้นเป็นภาษาสื่ออะไรสื่อสารเป็นภาษาสื่อภาษาใจใช่ไหมคะใจคิดยังไงให้มองที่ตาของคนมองตาครูมิ้งวันนี้เป็นไงเหรอจริงหรือเปล่ามองตาครูมิ้งเป็นไงดูตาครูมิ้งทำไมมันบวมๆเป็นพิเศษเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยซิมเชื่อไหมว่าไม่ได้นอนได้นอนตีสี่ตีห้าครึ่งได้นอน1ชั่วโมงครึ่งนอนไม่หลับเมื่อวานนี้ปวดหัวทานยาไมเกรนเข้าไปแล้วก็เลยนอนไม่หลับแถมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนักเรียนไม่รู้จักไม่ใช่ครูในโรงเรียนเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกปวดหัวซีกหนึ่งครูมิ้งก็บอกว่าเพิ่งทานยาไปเมื่อสักครู่เขาบอกว่าแล้วทานยาอะไรไมเกรนถ้าครูมิ้งทานยาเขาบอกว่าเขาทานได้ด้วยหรือเปล่ายาอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ปวดหัวบ่อยๆนะคะครูมิ้งก็ทานเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทานบ่อยเพราะว่าไปพบแพทย์และแพทย์บอกว่าถ้าทานเยอะเดี๋ยวจะทำให้ระบบไตแต่ว่าต้องทานเนาะมันเป็นโรคประจำแล้วนะคะปรากฏว่าเพื่อนก็เอาไปทานด้วยเขาบอกเขาก็นอนไม่หลับเหมือนกันทั้งคืนครูมิ้งนอนไม่หลับแถมร้องไห้ด้วยซิมบอกครูร้องทำไมร้องเอาน้ำตาหม่นหมองออกไปจะได้ตื่นมามีความสุขนะมีความสุขไหมคะตกลงมีความสุขนะคะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะดังดัง5ทีพร้อมจะเรียนหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วที่เหลือที่น้ำไม่ท่วมก็ตั้งใจเรียนน้ำท่วมก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนต่อไปนะคะตอนนี้ไปพบกับกิจกรรมประจำวันของเรานั่นก็คือฝึก